คนกระบี่ยกมือซิที่มาจากกระบี่ยกมือหน่อยไม่มีอ๋ออันนี้เราไม่ใช่คนไทยฮะจากหาดใหญ่เหรอไหนหาดใหญ่หาดใหญ่กำลังโสมเลยนั่งรถมาเรียนธรรมะก็ต้องอดทนอย่างนี้แหละนะยุคนี้ยังดีมีเครื่องช่วยมี YouTube มี CD MP3 นะมีคลิปอะไรต่ออะไรให้ดูเยอะแยะ30กว่าปีก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ก็แบบพวกเราลำบากกว่าพวกเราอีกไม่มีรถตู้ให้ฟรีหรอกคือรถทัวร์คือรถไฟไปต่อรถเข้าไปอำเภอจากอำเภอต่อรถไปหมู่บ้านบางที่ไปไม่ทันรถเขาวิ่งไปแล้วก็เดินเอาวันหนึ่งก็มีรถเที่ยวเดียวเข้าหมู่บ้านเรื่องไปเดินลำบากกว่าพวกเราเยอะเลยที่ไปบางแห่งบางวัดเราไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนด้วยซ้ำไปไม่อยู่ใต้ต้นไม้ก็เคยอยู่ไม่มีกุฏิอยู่กระทั่งเมืองสุรินทร์นะมีกุฏิให้อยู่แต่ถึงหน้าร้อนเนี่ยอยู่ไม่ได้มันร้อนจริงๆต้องไปอยู่ใต้ถุนกุฏิอยู่กับหมาฉลาดนะหมามันขุดหลุมดินเอาไว้เราไปดูมันอยู่ใต้ถุนรู้สึกตรงนี้มันขุดเอาไว้เย็นดิไปขออยู่กับมันนะ กว่าจะได้ธรรมะมานะไปเรียนเนี่ยไม่ใช่ง่ายบางทีไปแล้วก็ไม่เจอครูบาอาจารย์ท่านอาพาธไม่ได้ออกมาจากกุฏิเราตอนนั้นรู้จักคนในวัดแล้วล่ะเล่นเส้นเข้าไปก็ได้แต่ว่าไม่เล่นครูบาอาจารย์อาพาธเราไปภาวนาเอาบางคราวไปถึงวัดเราไปจากกรุงเทพยังไปหาหลวงปู่สิมนะขึ้นไปบนถ้ำผาปล่องขึ้นภูเขาไปถึงวัดพระทั้งนั้นบอกท่านเข้ากรุงเทพเหมือนเรานะเจ็บใจมากเลยเราไม่รู้ท่านเข้ากรุงเทพเราก็ไปจากกรุงเทพไปหาท่านที่ไปก็ไม่เจอนะบางครั้งก็เจอบางครั้งก็ไม่เจอยิ่งครูบาอาจารย์อายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแทบไม่อยู่วัดเลยบางทีคนก็นิมนต์ต่อกันไปเรื่อยจากบ้านนี้นิมนต์ต่อไปบ้านโน้นบ้านโน้นนิมนต์ต่อไปอีกไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดแน่นอนบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็หลบท่านไม่ไหวแล้วหลวงพ่อพุทธท่านก็เป็นมะเร็งถ้าอยู่วัดรับแขกทั้งวันเดี๋ยวก็มรณภาพนะติดเชื้อต้องหลบกว่าจะได้ธรรมะมาไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าช่วงแรกที่เข้าไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไปทีไรเจอทุกทีในยุคที่เราจำเป็นต้องพึ่งครูบาอาจารย์เพราะยุคที่ไม่จำเป็นนะไม่เจอส่วนใหญ่แล้วไปแล้วก็ไม่เจอตอนหลังเลยไม่ไปไหนเลยพอมาบวชมาตั้งวัดขึ้นมาหลวงพ่อเลยมีประกาศวันนี้อยู่วันนี้ไม่อยู่อะไรเงี้ยก็เราเคยชอกช้ำใจมาแล้วไปแล้วไม่อยู่แต่มาศรีราชานี่มันยังใกล้นะไม่อยู่ยังไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมาใหม่เอาได้ก็อยู่ไกลๆนั่งรถทั้งวันทั้งคืนลำบากกว่าหลวงพ่อจะได้ธรรมะมาเนี่ยเข้าไปหาครูบาอาจารย์แล้วท่านสอน
พอท่านสอนแล้วเราลงมือทำเลยอะไรที่ได้ยากเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากเวลาเรียนจากหลวงปู่ดูลย์เนี่ยตอนเรียนนะถ้าจะไปควักเอาเทปเอาอะไรออกมาเทปยุคแรกๆที่หลวงพ่อเข้าวัดเนี่ยอ่านแค่นี้เคยหิ้วเหมือนกันหลวงปู่มารูปๆนะท่านก็ถามว่ามันอัดเสียงได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยท่านไม่เคยเห็นแต่จริงๆแล้วท่านไม่ยอมให้อัดหรอกบางทีท่านก็ยอมเพราะว่าสงสารเราอยากได้เสียงของท่านไว้อะไรเงี้ยอัดมาได้นะคนก็ยืมไปฟังแล้วมันก็เป็นสุญญตาเวลาฟังครูบาอาจารย์เทศท่านไม่ให้จดด้วยซ้ำไปไม่ให้เทปไม่ให้จดให้ตั้งใจฟังเอาวิธีฟังธรรมะก็คือนั่งสมาธิภาวนาของเราไปดูจิตดูใจของเราไปครูบาอาจารย์ท่านก็นั่งของท่านเงียบๆไปพอใจของเราเหมาะกับธรรมะอันใดหนึ่งขึ้นมาท่านก็จะบอกให้เพราะฉะนั้นบางทีไปอยู่กับท่านตั้งหลายชั่วโมงท่านพูดไม่กี่ประโยคแต่สิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นประโยชน์กับเราจริงๆอย่างหลวงพ่อเทศน์หนูเทศน์เยอะแยะเลยเพราะพวกเราเยอะยุคที่หลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์นะไปคนหนึ่งสองคนหลายหลายวันนี้มีคนไปเรียนกรรมฐานที่หนึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยจำหลวงพ่อได้ท่านรู้ว่าหลวงพ่อปฏิบัติจริงๆทำไมรู้ทั้งที่ไม่รู้จักไม่เห็นยากเลยนะมองหน้าก็รู้ละคนภาวนากับคนไม่ภาวนาหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกคนภาวนาหน้าตาสว่างผ่องใสดูสะอาดหมดจดบางคนดูจริงๆไม่สวยเลยแต่ภาวนาแล้วมันดูสวยดูงดงามสะอาดหมดจดน่าดูคนไม่ภาวนานะแต่งหน้าให้สวยยังไงมันก็ดูน่าเกลียดเพราะความโสโครกมันออกมาจากข้างในคนที่ดูเป็นก็มองปลาดเขาก็รู้แล้วใครภาวนาหรือไม่ภาวนาอย่างพวกเราอย่ามาหลอกหลวงพ่อว่าหนูขยันภาวนานะไม่เชื่อบางทีนั่งรถไปข้างนอกวัดเนี่ยบางทีไปไกลๆนะเห็นคนอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยดูปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยดู YouTube หลวงพ่อประโมทโชว์รู้เลยว่าเขาฟังเขาดูว่าหน้าตาเขาไม่เหมือนคนทั่วๆไปก็คนมีสติกับคนไม่มีสติหน้าตาไม่เหมือนกันคนมีศีลเนี่ยคนไม่มีศีลหน้าตาไม่เหมือนกันคนมีสมาธิที่ถูกต้องกับมีมิจฉาสมาธิหน้าตาก็ไม่เหมือนกันคนเดินปัญญาได้คนเดินปัญญาไม่ได้หน้าตาไม่เหมือนกันคนได้มรรคผลกับปุถุชนก็ไม่เหมือนกันหน้าตาเปลี่ยนไปพระอริยะแต่ละชั้นหน้าตาก็ไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปตามคุณภาพของใจหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านมองหน้าท่านสอนไม่ต้องถามหรอกเรียนกรรมฐานจริงๆอย่าโลภมากอย่าอยากได้กระทั่งความรู้อย่าอยากได้กระทั่งมรรคผลนิพพานเอาใจที่สงบรู้เนื้อรู้ตัวเข้าไปเรียนใจของเรามีคุณภาพแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์จะถ่ายทอดธรรมะออกมาที่พอดีกับใจของเราเงินธรรมะแท้ๆเนี่ยเรียนกันด้วยใจเอาใจไปแลกกันบางคนได้ยินหลวงพ่อบอกว่าเรียนธรรมะต้องเอาใจมาแลกกันนะคิดว่าหลวงพ่อจีบผู้มีไหมคิดว่าเนี่ยจะมาแลกใจกันเราใส่เย็นมากเลยไม่ได้แปลไปอย่างนั้นธรรมะเรียนกันด้วยใจเอาใจมาแลกกันพวกเราเอาใจที่ใฝ่ธรรมะนะใจที่สงบใจที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเข้ามาเรียนพวกเราถ้าไม่เรียนอย่างควายไม่มีทางเรียนกรรมฐานได้ควายมีความอดทน
เรียนอย่างลิงไหมฉลาดลิงลูกหลีกลูกหลีกไม่ได้ธรรมะหรอกเรียนอย่างควายได้ควายมีความอดทนไม่พูดมากอดทนจริงๆเรียนธรรมะไม่อดทนไม่ได้กินหรอกเนี่ยหลวงพ่ออดทนมากนะในการเดินทางไปหาก็ต้องอดทนแล้วได้ธรรมะมาต้องฟังเวลาฟังทำสมาธิแล้วฟังไปแล้วธรรมะมันจะเข้ามาในใจเราบางคนกลัวจำไม่ได้ไม่ต้องจำมันต้องใจถึงขนาดนั้นไม่ต้องจำฟังไปเถอะแล้ววันหนึ่งที่เราภาวนาไปถึงจุดตรงนั้นหรือเราติดขัดอะไรขึ้นมาธรรมะที่เคยฟังไว้มันจะขึ้นมาเองจะถ่ายทอดออกมาจากใจเราเองเราก็จะปิ๊งขึ้นมาโอ้ตรงนี้เองที่ครูบาอาจารย์เคยบอกเนี่ยหลวงปู่ดูลย์เคยสอนอะไรหลวงพ่อมานะยุคที่ท่านสอนอยู่เราไม่เข้าใจหรอกบางเรื่องกว่าจะเข้าใจ20 กว่าปีถึงจะเข้าใจอย่างท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงที่ท่านสอนอย่างนี้ท่านถามว่าเข้าใจไหมกลับเรียนท่านว่าไม่เข้าใจแต่ผมจะจำไว้นี่ท่านย้ำให้จำครั้งก่อนๆนั้นท่านไม่เคยย้ำให้จำอันนี้ท่านย้ำให้จำเพราะว่าท่านจะไม่อยู่สอนเราอีกแล้วเราต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเรียนรู้ธรรมะนี้แต่ปกติไปหาท่านท่านจะบอกธรรมะล่วงหน้าให้ช็อตหนึ่งเราก็ภาวนาของเราไปเดี๋ยวก็ไปเจออย่างที่ท่านบอกอย่างท่านเคยบอกให้ดูจิตหลวงพ่อดูจิตมันเป็นคนรู้คนรู้มันอยู่ข้างบนเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ทุกข์มันอยู่กลางหน้าอกนี่มันไหวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาทุกข์อยู่นี่หลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตพระพุทธเจ้าให้ดูทุกข์ทำไมหลวงปู่สอนขัดกับพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดว่าหลวงปู่สอนผิดหรอกเราดูท่านสะอาดหมดจดมากก็คิดแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจไม่คิดว่าพระไตรปิฎกผิดด้วยนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราอ่านมาจากพระไตรปิฎกไม่คิดว่าพระไตรปิฎกผิดแล้วก็ไม่คิดว่าหลวงปู่ดูลย์ผิดแต่ทำไมไม่เหมือนกันสิ่งที่ท่านสอนกับที่พระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าบอกให้รู้ทุกข์หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตภาวนาอยู่นานนะ20 กว่าปีเหมือนกันการบ้านข้อนี้อันนี้หลวงปู่บอกให้ดูจิตเฉยๆแต่หลวงพ่อไปเห็นความไหวที่หน้าอกเนี่ยสงสัยจะดูตรงไหนแล้วไปถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตอยู่ที่ไหนครับหลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งยิ่งหนักกว่าเก่าอีกเรากำลังสงสัยว่าตั้งอยู่ข้างบนหรือตั้งอยู่ตรงกลางอกนี่หลวงปู่บอกไม่มีที่ตั้งถามมากก็ไม่ได้นะถามมันมาจากความคิดอีกแล้วครูบาอาจารย์ว่าไม่มีที่ตั้งไปดูเอาไม่อย่างถ้าหลวงพ่อบอกให้ทำกรรมฐานอะไรก็ทำเมานะไม่ต้องคิดมากหรอกคิดมากอยากนานเป็นควายบ้างโง่ไว้คุณแม่อาจารย์ดีท่านก็พูดดีนะบอกถ้าเจ้าเป็นผ้าขี้ริ้วไม่ได้ผ้าเช็ดตีนเจ้าเป็นไม่ได้ข้าก็สอนเจ้าไม่ได้เหมือนกันต้องเป็นผ้าเช็ดเท้าได้ครูบาอาจารย์สั่งก็ทำไปเลยใจไม่ต้องถึงขนาดนั้นนี่หลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งเวรละกูนึกว่าอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างสงสัยเกิดช้อยที่สามขึ้นมาไม่มีที่ตั้ง เอาแล้วมาดูต่อมันไม่มีที่ตั้งทำไมไม่มีที่ตั้งสังเกตไปเรื่อยนะที่แท้จิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นไม่ต้องไปตั้งไว้ที่ไหนเลยไม่ต้องเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนเลยจิตเกิดตรงไหนมันก็ดับอยู่ตรงนั้นแหละเราก็รู้ไปจิตเกิดที่ตาเราก็รู้จิตดับจากตาเราก็รู้
จิตเกิดที่หูเราก็รู้จิตดับที่หูเราก็รู้จิตเกิดทางใจไปคิดเราก็รู้ว่าจิตหลงไปคิดพอรู้ว่าจิตหลงไปคิดจิตที่คิดก็ดับเกิดเป็นจิตที่รู้ใช่ไหมจิตเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตคิดเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวมีจิตไปดูเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตไปฟังเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานทางใจเนี่ยสารพัดจิตทุกดวงเกิดแล้วดับเงื่อนที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งถาวรเรานึกว่าตั้งอยู่กลางอกหรือตั้งอยู่บนหัวที่แท้ไม่ใช่เนี่ยครูบาอาจารย์สก่อนสอนโหดมากนะไม่มีคำอธิบายตอบคำเดียวจบนะถ้าเราไม่อดทนในการเรียนในการสังเกตของจริงเราไม่ได้ของดีนี่หลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งก็ไปสังเกตเอาความเข้าใจของเราว่ามันมีที่ตั้งไม่ตั้งอยู่ข้างบนก็ตั้งอยู่กลางหน้าอกนี่นี่พอรู้แล้วจิตเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วพอเรารู้ทันจิตมันก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเราจะดูตัวนี้ผู้รู้เนี่ยหรือจะดูตัวทุกข์เนี่ยอันนี้ก็สงสัยอยู่20กว่าปีสุดท้ายก็เข้าใจแต่ก่อนจะเข้าใจตรงนี้มันผ่านขั้นตอนการเรียนรู้มาก่อนหลายๆขั้นอย่างมันเริ่มจากขั้นตอนที่เรียนรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราต่อมาก็มาเรียนรู้เห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ต่อมาภาวนามาเรื่อยๆก็รู้ว่าจิตนี่คือตัวทุกข์พอรู้ว่าจิตคือตัวทุกข์เนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้ากับของหลวงปู่ดูลย์มาชนกันละพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์หลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตก็จิตนั่นแหละคือตัวทุกข์คำสอนของหลวงปู่ดูลย์เนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยท่านตัดเข้ามาถึงจุดสุดท้ายของการสอนเลยที่สอนบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเนี่ยท่านสอนมาที่จุดสุดท้ายของการปฏิบัติความจริงถ้าจะพูดให้เต็มที่นะให้ตรงสภาวะจริงๆก็ต้องบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคไม่ใช่มรรคธรรมดาผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือเกิดอริยผลแล้วก็สัมผัสพระนิพพานทำไมจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเพราะว่าในเวลาที่เราภาวนามาเนี่ยเราจะเรียนรู้ขันธ์ห้ารูปธรรมนามธรรมใจมันจะรู้แจ้งว่าขันธ์ห้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้ได้เป็นพระโสดาบันต่อมาปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะมันจะเรียนของที่หยาบก่อนมันเป็นของมันเองแหละมันจะมารู้แจ้งกายก่อนรู้แจ้งจิตรู้แจ้งกายว่าอะไรกายนี้คือตัวทุกข์ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่พวกเรารู้สึกอย่างพวกเราปัญญาอะไรไม่ถึงเรายังเป็นกายขนานดั้งเดิมงั้นเราอย่าคิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าบอกขันธ์ห้าเป็นทุกข์รูปนามนี้เป็นทุกข์ตัวร่างกายนี้ต้องเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างงั้นเมื่อเราเห็นไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าสอนเรายังข้ามกิเลสชั่วหยาบทั้งหลายข้ามไม่พ้นยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่งั้นขั้นแรกสุดเลยนะเรียนมาเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีดูลงมาที่กายกายไม่ใช่ตัวเราดูลงที่จิตจิตไม่ใช่ตัวเราดูที่ความรู้สึกทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราดูตรงไหนก็ไม่มีตัวเราดูอย่างนี้ไปเรื่อย
ถึงจุดหนึ่งจิตมันเข้าใจความจริงตัวเราไม่มีได้เป็นพระโสดาบันถัดจากนั้นจิตมันก็จะมาเรียนรู้ขันห้าอยู่แบบนี้แหละบางทีร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็รู้สึกบางทีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นจิตก็รู้สึกกุศลอกุศลซึ่งคือเป็นตัวสังขารเกิดขึ้นจิตก็รู้สึกจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็รู้สึกเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าทั้งขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ดูมันเกิดดับไปเห็นทั้งหมดเลยทั้งขันห้านี้ตัวจิตคือตัววิญญาณนะวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวจิตงั้นเราดูไปเรื่อยแล้วเวลาความเข้าใจในขั้นถัดมาเนี่ยมันจะไปเข้าใจที่กายก่อนเพราะกายนี่เป็นของหยาบเรียนรู้ง่ายอย่างปุถุชนสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราปุถุชนหรือคนศาสนาอื่นเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยเห็นได้แต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตเป็นเราถ้าวันใดที่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะขันธ์ห้าทั้งหมดทั้งกายทั้งใจจะไม่ใช่เราเป็นพระโสดาบันตรงที่เห็นจิตไม่ใช่เราทีเดียวนั่นแหละครอบคลุมทั้งหมดละนี้ถัดจากนั้นมันจะมาดูนะดูขันธ์ห้าทำงานไปเรื่อยๆที่ดูจิตเกิดดับไปเรื่อยๆแต่ความรู้แจ้งขั้นต่อไปนะมันจะมาเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์แต่เดิมเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะแต่ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างวันหนึ่งภาวนาไปด้วยมันปิ้งขึ้นมากายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปในกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะเดินไปชนเสาหัวแตกแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่งั้นมันเป็นทุกข์อยู่ทั้งที่อยู่ปกติอย่างนี้แหละถ้าเห็นได้อย่างนี้จิตจะวางกายออกไปเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามียึดกายแล้วล่ะถ้าเราดูมาทางจิตนะไม่ได้ดูทางกายนะมันจะเกิดปัญญาอีกแบบหนึ่งมันจะเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์จิตอยากอยากอะไรบ้างอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันรู้เลยจิตที่อยากดูเกิดขึ้นก็ทุกข์จิตที่อยากฟังเกิดขึ้นก็ทุกข์จิตที่อยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากรู้สัมผัสทางกายเกิดขึ้นก็ทุกข์จิตอยากดีอยากสุขอยากสงบก็ทุกข์จิตมีความอยากเกิดขึ้นที่ไรจิตทุกข์ทุกทีเลยพอรู้อย่างนี้ปุ๊บนั่งมันจะละความหิวโหยในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้มันคือภูมิธรรมของพระอนาคานั่นเองงั้นถ้าเราเดินมาทางกายนะเราจะเห็นกายนี้เป็นตัวทุกข์มันรู้พระอนาคาถ้าเดินมาทางจิตเราจะเห็นมีความอยากมีความยึดก็มีความทุกข์ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์เห็นอย่างนี้อันนี้เห็นถูกไหมมีความอยากมีความยึดก็มีความทุกข์ไม่มีความอยากไม่มีความยึดก็ไม่ทุกข์เห็นถูกไหมนี้ตอบไม่ถูกดีอนุโมทนาถ้าตอบได้แสดงว่าคิดเอาถ้าตอบได้คิดเอาเองยังไม่เห็นของจริงถูกจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ถูกหรือผิดถูกแต่ถูกในขั้นพระอนาคามีสูงกว่านั้นผิดถ้าสูงกว่านั้นจิตจะอยากจิตจะยึดหรือเปล่าจิตก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจิตจะอยากจิตจะยึดหรือจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตก็เป็นทุกข์นั่นแหละอันนั้นเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วตัวเนี้ยเกิดปัญญาแทงตลอดในจิตรู้ความจริงแล้วจิตนี้คือตัวทุกข์เพราะงั้นที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคถ้าพูดให้เต็มที่นะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคถึงที่สุดตรงนี้เลยเพราะงั้นมันแตกหักกันลงที่จิตตัวผู้รู้นี่เองไม่ใช่จิตกระจอกงอกง่อยนะ
ไม่ใช่จิตไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไอ้นั่นพระอนาคาเห็นแล้วไอ้ตัวนั้นทุกข์จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นตัวสุขไปเห็นอย่างนั้นค่อยภาวนาไปเรื่อยนะเห็นนะกระทั่งจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกข์บางท่านเห็นว่ามันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่าตัวผู้รู้เกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปเรียกว่าไม่เที่ยงไม่มีนิมิตหมายไม่มีเครื่องสังเกตอีกต่อไปเกิดแล้วดับไปหมดเลยเรียกว่าอนิมิตตวิโมกหลุดพ้นเพราะเห็นความไม่มีเครื่องหมายที่จะสังเกตได้ทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดกระทั่งตัวผู้รู้สำหรับท่านที่ทรงฌานเวลาจะรู้แจ้งจิตว่าเป็นตัวทุกข์เนี่ยจะเห็นว่าจิตมันเป็นตัวทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นกระทั่งฌานสมาบัติก็เป็นเครื่องบีบคั้นจิตนะกระทั่งฌานสมาบัติก็เป็นเครื่องบีบคั้นจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปละเพราะงั้นจิตจะไม่ตกอยู่ใต้รูปราคารูปราคานะเพราะกระทั่งฌานสมาบัติยังเป็นของบีบคั้นเลยเนี่ยมันเห็นลึกซึ้งขนาดนี้เพราะส่วนใหญ่ท่านที่บรรลุพระอรหันต์พอเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่คือท่านผู้ทรงฌานหรือเล่นฌานเล่นอะไรพวกนี้มันปิ๊งขึ้นมานะว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ไปเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวางได้อันนี้เรียกว่าอัปปนิหิตาวิโมกหลุดพ้นเพราะเห็นทุกข์เห็นว่าจิตนี้ถูกบีบคั้นพวกเราเห็นว่าจิตถูกบีบคั้นบ้างยังเห็นได้บ้างเวลากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีรู้สึกไหมจิตถูกบีบคั้นเวลากระทบอารมณ์ที่ดีจิตไม่ถูกบีบคั้นในความเป็นจริงแล้วทุกครั้งที่กระทบอารมณ์เนี่ยจิตมีภาระขึ้นทั้งสิ้นตามองเห็นจิตก็กระเพื่อมหูได้ยินเสียงจิตก็กระเพื่อมจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตก็กระเพื่อมนะทุกตลอดเลยใจคิดจิตก็กระเพื่อมอีกเพราะฉะนั้นทุกคราวที่กระทบอารมณ์นะจิตเนี่ยกระเทือนตลอดเวลาจิตนี่ทุกข์นะถูกบีบคั้นตลอดเวลาเนี่ยถ้าปัญญาแก่รอบนะก็จะเห็นโอ้จิตเป็นตัวทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะถูกบีบคั้นบางท่านเห็นว่ามันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นอันนี้เรียกเห็นทุกขังนะบางท่านเห็นว่าจิตผู้รู้เป็นทุกข์นะเพราะว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับเป็นสุญญตาเรียกว่าสุญญตาวิโมกข์เนี่ยเวลาเห็นจิตเป็นทุกข์นะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็จะรู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนรู้อริยสัจ4คือรู้ทุกข์อะไรเป็นทุกข์ขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5ที่ดูยากที่สุดว่าเป็นทุกข์คือตัวจิตผู้รู้นี่เองถ้าเห็นมาถึงตรงนี้แล้วที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนี้จิตปล่อยวางจิตจิตก็จะปล่อยวางโลกทั้งโลกไม่ยึดอะไรอีกแล้วเนี่ยกว่าจะเข้าใจที่ครูบาอาจารย์สอนนะใช้เวลาต้องภาวนาเอาอย่างฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็คิดไปเรื่อยๆ20ปีไม่บรรลุอะไรหรอกสังเกตของจริงในใจเรากิเลสอะไรเกิดเคยรู้สุขทุกข์เกิดเคยรู้ดีชั่วเกิดเคยรู้หรือจิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเคยรู้คอยรู้เท่าทันไปเรื่อยหรือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้ไปร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ไปดูความจริงของกายได้ก็ดูไปดูความจริงของจิตใจได้ก็ดูไปจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนก็ได้ทั้งนั้นแหละมันสุดท้ายมันก็ลงไปที่จิตอันเดียวกันนั่นแหละอย่างจะดูจากกายก่อนนะก็เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสุดท้ายมันก็มาปิ๊งลงที่จิตนี่เองอย่าดูกายก่อนก็ได้สุดท้ายก็มาตัดกิเลสกันตรงที่จิตนี่แหละถ้ามีกำลังมากพอก็ดูเข้ามาที่จิตเลยรัดสั้นหน่อยไม่ต้องไปอ้อมค้อมมาดูกายดูกายก็เพื่อจะให้มีกำลังมาเห็นจิตถ้าเห็นจิตได้แล้วก็ไม่ต้องไปดูกายแล้วเสียเวลาเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่ออย่างนี้นะหลวงพ่อเคยไปถามท่านว่าหลวงปู่ครับผมต้องไปดูกายไหมไปที่ครูบาอาจารย์อื่นนะเห็นท่านสอนคนอื่นแต่ครูบาอาจารย์อื่นๆเวลาสอนหลวงพ่อท่านสอนดูจิตนะกระทั่งหลวงตามหาบัวยังให้ดูจิตเลยแต่ได้ยินท่านสอนคนอื่นนะสอนให้ดูกาย
เราก็เลยมาถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมต้องไปดูกายไหมหลวงปู่มองหลวงพ่อด้วยสายตาที่ยังจำได้มองแบบสังเวชมากเลยถามอะไรงี่เง่าเนี่ยมันกวายตัวจริงเลยนะถามออกมาได้สุดท้ายท่านก็บอกว่าที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตก็เราเข้ามาถึงจิตแล้วจะไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งอะไรเงี้ยท่านใช้คำว่ากายเป็นของทิ้งทิ้งมันไปเลยก็เข้ามาที่จิตแล้วไปวกไปที่กายทำอะไรอีกหลวงปู่ท่านบอกอย่างนี้นะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์อื่นๆถ้าองค์ไหนที่ท่านถึงสุดขีดแล้วเนี่ยท่านจะลงมาที่จิตหมดเลยไปหาหลวงปู่เหรียญช่วงแรกๆนะหลวงปู่เหรียญเนี่ยท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านก็พูดพุทโธพิจารณากายแต่ท่านภาวนาของท่านมาเรื่อยๆนะช่วงหลังๆเจอหน้าท่านพูดแต่ให้ดูจิตทั้งนั้นเลยท่านเข้าใจแจ้งแล้วท่านก็ลงมาที่จิตท่วงแหละหลวงปู่เทศก็ลงที่จิตหลวงตาก็ลงที่จิตหลวงปู่สิมก็สอนลงที่จิตเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับที่หลวงปู่ดูลหลวงปู่สามอะไรสอนก็แบบเดียวกันงั้นพวกเราฟังแล้วก็จำไว้ก่อนยังไม่รู้หรอกกรรมพันธุ์วายของเราเข้มแข็งยีนเราแข็งก็อดทนไว้อดทนไว้นะให้เหมือนควายนะควายทนนะอดทนถูกดูถูกด่าถูกเคี่ยนตีอะไรก็ทนต้องทนอย่างนั้นนะสู้กับกิเลสไม่อดทนเอาชนะไม่ได้หรอกหลวงพ่อเราทนนะไม่เก่งหรอกหลวงพ่อแต่หลวงพ่ออดทนดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะกี่ปีกูก็จะปฏิบัติไม่เคยคิดถอยเลยนี่แหละอดทนเอาได้ดีก็เพราะอดทนเนี่ยแมวกัดกันอีกแล้ว อ้าวไปกินข้าวนิมนต์เป็นสัตว์นะลำบากนะมันดำรงชีวิตอย่างยากลำบากพวกเราอย่าไปรังแกสัตว์เขาทุกข์มากอยู่แล้ว